การดิจิตอลวิดีโอทำเองก็ได้ง่ายจัง,จงรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยมีผมหนุ่ยพงศุลเลิศและพี่หลามจิกโกไอทีครับน,นี่วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่าตอนที่18 18ตอนนี้ก็พูดถึงตอนที่ผมเชื่อว่าหลายคนรอคอยที่จะเจอเลยล่ะทำไมฮะ เฮ้ยผู้ช่วยเฮ้ยเฮ้ยฮะผู้ช่วยฮะเกิดอะไรขึ้นคุณมาทำร้ายผมทำไมการถ่ายวิดีโอที่ดีมันต้องมีสเปเชียลเอฟเฟกต์การตัดต่อให้เห็นถึงภาพที่มันพิสดารเช่นรัวหมัดเป็นพันหมัดผูช่วยช่มันไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นหรือมีสายฟ้าลงมา ยังไม่ถึงขนาดนั้นไปถึงขนาดไหนเรายังอยู่เบื้องต้นอยู่เรายังอยู่ในแค่ส่วนของการปรับวิดีโอปรับแต่งวิดีโอเฉยๆนะคะไปเร็วเกินนะไปเร็วเกินคุณยังไม่ถึงท่านทำไอ้หนุ่มพันมือออกมาหน้าจอขนาดนั้นได้แต่คุณยังเพิ่งคัตติ้งเป็นเองมาร์กอินมาร์กเอาเองแต่ความเป็นดิจิตอลวิดีโอเนี่ยอย่างที่คนคาดหวังก็คือคาดหวังว่ามันต้องใส่เอฟเฟกใกล้ด้วยไงคนส่วนใหญ่อะเวลาตัดต่อชอบไปถึงจุดนั้นก่อนเลยเหรอ ท,ทั้งที่จุดเริ่มต้นยังทําไม่เป็นเลยก็แปลว่าฐานรากต้องดีก่อนแล้วก็มานั่งถามว่าทำไมโปรแกรมมันไม่เลือกภาพดีๆให้เลยเสร็จสับละ่ะ ไม่มีนะฮะพี่ฮะเวลาอ d ดิตติ้งนี่คุณต้องเลือกเองทุกอย่างนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันจะมาเลือกภาพสวยๆเรียงจากหน้าไปหลังให้ถ่ายก่อนหลังถ่ายอะไรเรียงเสร็จสรรพมิวสิกวิดีโอให้คุณได้ไม่ใช่ครับแัตติ้งทุกอันคุณต้องเป็นคนกำหนดเองแต่คุณอยากให้มีวสิกวิดีโอหรืองานวิดีโอมันออกมาเองคุูก็ต้องจ้างคนมาทำนะครับใช่ครับมันออกมาเองด้วยโปรแกรมไม่ได้ไม่งั้นโปรแกรมมันก็กลายเป็นมนุษย์แล้วล่ะครับใช่รวมไปถึงเอฟเฟกต่างๆด้วยบางคนชอบนึกว่า แต่และโปรแกรมตัดต่อเนี่ยมันจะโดนบรนดาลภาพอันแสนมหัศจรรย์ให้คุณได้ เห็นแบบอัตโนมัติเดียวนั้นไม่ฮะคุณต้องกําหนดขึ้นมาเพราะว่าคุณอยากได้อะไรคุณอยากจะให้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าคุณก็ต้องไปย้อมท้องฟ้าสีฟ้าย้อมมาโดนหน้าคนเฮ้ยหน้าคนก็เป็นสีฟ้าด้วยอ้าวก็มันวิดีโอแผ่นเดียวกันนี่พี่อ่ามันก็ต้องมีการทาเอฟเฟกต์ซีเล็กแล้วเนี่ยทำไมวิดีโอมันถึงไม่กันหน้าคนออกจากท้องฟ้าแล้วมันจะรู้ไหมอันไหนหน้าคนอันไหนท้องฟ้าเพราะว่าการมองของโปรแกรมมันก็มองทั้งหมดเป็นผืนเดียวกันไปเลยมันเป็นแผ่นเดียวกันมดอ่าเป็นเลเยอร์เดียวกันไงคือคนส่วนใหญ่ชอบจินต ทำคิดใหม่แล้วมาเริ่มต้นทำแบบแมนนวลด้วยกันจากนี้ไปมาดูเลยนะนะ,ะตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการปรับแต่งวิดีโอซึ่งบางทีวิดีโอที่เราถ่ายมาเนี่ยบางทีเราอยากจะปรับแต่งภาพเฉพาะอันนี้ส่วนของภาพนะฮะ,ฮะตอนหน้าจะเป็นเรื่องของเสียงตอนนี้จะเป็นพูดถึงเฉพาะว่าถ้าเราอยากปรับแต่งภาพให้มันสว่างมากขึ้นอีกสักนิดนึงหรือถ่ายมาสีซีดไปหรือจะย้อมสีให้จากสีเข้มให้มันซีดลงมานิดนึงหรือจะไปทําเป็นฟิล์มลุก เป็นแบบว่าอาร์ตหน่อยๆอะไรเงี้ยนี่คือเอฟเฟกที่จะพูดถึงตอนนี้อันนี้คือย้อมทั้งภาพอ๋อมันสามารถทําได้เอฟเฟกที่จะพูดแค่นี้เองเหรอเนี่ยคุณจะไปไหนห่ะเธอเป็นเป็นหนุ่มพันมือต่อยพี่หลามอยเลยใครมันจะไปทําได้มันทําไม่ได้ในตอนแรกนายต้องมีประสบการณ์เยอะๆก่อนครับงั้นเรามาเริ่มสร้างพื้นฐานให้ดีดีกว่าครับด้วยการสร้างเอฟเฟกแบบที่ควรจะรู้ในหลักเบื้องต้นของการตัดต่องานวิดีโอเลยครับผมอ่าอันดับแรกนะครับผมจะพาคุณไปเรียนรู้เลเยอร์เอาท์เตอร์ก่อน เลเยอเรตเตอร์คือการปรับขนาดของวิดีโอสมมุติว่าวิดีโอที่คุณถ่ายมาคุณอาจจะไม่ได้ใช้วิดีโอแบบเต็มหน้าจอตลอดเวืมนะฮะอ่ะลึงวิดีโอหนึ่งคลิปขึ้นมาดูเป็นตัวอย่างก่อนนะฮะอ่ะดูครับฟับลากลงมาพรวดสังเกตไหมฮะผมลากลงมาเลยผมไม่ได้ใช้ปุ่มเลกคอร์ดแบบ o v e r l a y m o ห e หรือ Insert Mo d e เออทำไมเพราะอะไรนผมใช้วิธี Drag and Drop มันทำได้ไงนะอันนี้เป็น Advanced อีกขั้นหนึ่งของงานตัดต่อนะครับว่าบางทีเนี่ยคุณไม่ต้อง Mark In Mark Out ก็ได้คุณลากลงมาทั้งคลิปเลยเสร็จแล้วคุณจะเอาตรงไหนเหรอคุณก็คัดมันกดปุ่ม C บนคีย์บอร์ดครับสมมติคุณจะเอาตรงนี้ใช่ไหมฮะกดปุ่ม C มันผ่าเลยไหมฮะอ๋อผ่าแล้วนะตอนนี้มันผ่าคลิปออกมาเลยอ่าใช่ไหมฮะพอผ่าคลิปออกมาเสร็จปั๊บคุณตรงไหนที่คุณไม่เอาคุณลบทิ้งกด Delete อ๋อเอาง แต่ถามว่ามาร์กอินสะดวกกว่าไหมอันนี้แล้วแต่ความถนัดบางคนอาจจะถนัดมากน้อยแบบกดมาร์กอินมาร์กเอาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วกดมาลงมาได้ดีกว่าเห็ไหมเอาถึงแค่ตรงนี้พอถึงแค่ตรงนี้พอกดผ่านะฮะกดผ่าคลิปนะฮะนี่ปพราะนี่กดซีเปล่ะกด4ครับเลือกคลิปนี้ก่อนนะฮะแล้วผ่ากด4แล้วก็กด e ีลิททิ้งคุณก็จะได้คลิปที่ส่วนที่ต้องการมาสมมุติเราจะย้อมตรงนี้เรารู้สึกว่าภาพที่ได้มาเนี่ยมันมืดไปเราอยากให้มันสว่างกว่านี้นิดนึงเราก็ต้องไปที่เอฟเฟกต์ครับ นี่แท็บเอฟเฟกต์ในในในกล่องบินนะฮะเขาจะมีเอฟเฟกต์ที่เป็นซิสเต็มพรีเซตหรือเป็นเอฟเฟกต์สำเร็จรูปมาตรฐานที่ให้มากับการ์ดบอลเลอเดออุสเรียบร้อยนะฮะในส่วนที่เรียกว่าวิดีโอฟิลเตอร์นี่วิดีโอฟิลเตอร์เนี่ยหมดแรกเลยชื่อว่าคัลเลอร์คอลเลคชันนี่นะฮะคุณอยากจะปรับแสงสว่างแสงมืดนี่นะฮะ ก็ใช้โหมดที่ใช้ใช้เอฟเฟกตวที่เรียกว่าดาร์กแอนด์ไลท์ใตัวนี้นะฮะเป็นไงล่ะลากลงมาเลยครับวิธีการปรับทำยังไงครับลากตัวเอฟเฟกต์ตัวนี้ครับมามวางลงบนคลิปวิดีโอที่เราทำงานอยู่โอ้โหนี่ครับคุณห,หนุย่ยดูครับไหนฮะลากลงมาวางแบบนี้ครับพรวดฟับ สังเกตว่าวิดีโอมันจะเปลี่ยนไปเออจริงๆมืดลงนิดนึงเอฟเฟกมาแล้วในทางกลับกันเราอยากให้มันสว่างขึ้นเราไม่ได้อยากให้มันมืดลงใช่มันมือดอยู่แล้วใช่ไหมฮะอืมตรงนี้แหละครับจะเริ่มมาหาพอเราเริ่มจะปรับแต่งแก้ไขารายละเอียดของบางสิ่งบางอย่าง <ฮะ S 2> ผมพูดไว้ในตอน16ว่าถ้าคุณอยากจะแก้ไขรายละเอียดในบางสิ่งบางอย่างคุณอย่าลืมกรองอินโฟ m เมชั n นบล็อกตรงนี้ด้านนี้ใช่เพื่อจะเป็นจุด รวบรวมข้อมูลทุกอย่างเลยของการทํางานวิดีโอของคุณนะอผมเอาผมเอาตัวเอฟเฟกตัวนี้ออกก่อนนะแล้วผมจะทําให้คุณเห็นสังเกตสังเกตตรงข้างล่างนี้นะฮะว่าทันทีที่ผมลากเอฟเฟกลงมามันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจากตรงนี้นะฮะผมลากเอฟเฟกมาใส่ในวิดีโอดูฟับภาพเปลี่ยนสีข้างล่างเพิ่มด้วยนะเห็นไหมฮะตรงนี้ตรงใต้คําว่าเลเยอร์มันมีคําว่าคั l เร b บลาน c ์โผล่ขึ้นมาก็คือการจัดระดับของสีใช่การปรับแต่งสีอยู่ตรงนี้แสดงว่าเราใส่เอฟเฟกเข้ามาแล้ว เวลาเราจะแก้ไขเราก็มาแก้ไขตรงนี้ครับโดยการดับเบิลคลิกตรงนี้ครับจะมีหน้าต่างขึ้นมานี่น<ฮ>ะฮะอยากปรับแต่งวิดีโอเหรอครับอยากให้มันเป็นยังไงครับอยากให้มันสว่างขึ้นใช่ไหมครับเร่งครับเร่งความสว่างขึ้นมาข้างหลังดูสังเกต<ะ>สว่างแล้วนะ,ะลดคอนแสตลงไหมให้มันนี่เป็นไงอ้๋นี้ภาพฟุ้งเลยให้มันม,ใม,นมีให้มันมีดีเทลนิดนึงอย่าให้มันจมเนินกันไปนะฮะ,<อ>ฮะปรับหาความพอดีพอดีอใช่ไหมฮะสีอ่อนไปไหมเร่งเร่งสีเข้มนิดนึงโอ้โหเร่งได้เข้มอ่อนอ๋ อยากจะย,ย้อมเป็นโทนใดโทนหนึ่งเลยไหมฮะเอาแบบโทนฟ้าทั้งโทนเลยฟ้า<อ>นี่ทนเขียวไอการปรับสีภาพแบบแอป Instagram ที่เราเล่นๆกันเนี่ยเด็กๆไปเลยนะเด็กๆครับเพราะอันนั้นมันทําแบบอัตโนมัติตัวนี้นี่เขาปรับระดับเป็น,ปนแบบลายเฟรมลายเรทเลยเลื่อนเป็นแถบๆเลยอ,ะอ่ะเนี่ยปรับได้ทุกสีเลยคุณจะเอาอมเขียวอมฟ้าอมเข้มอมอ่อน อมเหลืองอมม,ม่วงๆๆตั้งได้เลยนะฮะร,รวมไปถึงความสว่างแล้วก็ค่าของความคอนทัสคือค่าความเข้มค,ความตัดกันของแสงทั้งหมดนะฮะเยี่ยมปรับเสร็จแล้วได้สิ่งที่ต้องการแล้วกดโอเคไปนะฮะก็จะอ,ออกมาได้นะครับอ่ะอันนี้คือปรับสีปรับแสงครับนะครับทีนี้ถ้าคุณจะปรับขนาดของภาพอ่ะนะสมมุติว่าเราซ้อนวิดีโอสองชั้นคุณหน่อยเดี๋ยวผมซ้อนวิดีโอให้ดู2ชั้นนะฮะเป็น2เรื่องในเหตุการณ์เดียวีันเหรอใช่ครับลองดูสิ ปับนะฮะสมมติเอาอีกอันหนึ่งเอาคลิปนึงลงมาปับตรงนี้นี่นะฮะซอ้อนลงมาอย่างนี้นี่ปับนี่แล้ววางให้เท่ากันใช่ไหมฮะ,ะหั่นชึ้งลบทิ้งปับเรามีวิดีโอซอ้อนกัน2ชั้นอยู่แต่วิดีโอที่อยู่ข้างล่างอ่ะมันถูกบงังอยู่มองไม่เห็นเราก็ต้องย่อขนาดของ2จอเนี้ย ให้มันเล็กลงเพื่อที่ให้ได้เห็น2จอในเวลาเดียวกันอ๋อเหมือนกับคําสั่งที่ตอนแรกเราเคยพูดเออเ<ห>นี่ยเหมือน,นที่เราดูอยู่ตอนนี้เนี่ยมีจอเล็กกับจอใหญ่เห็นไหมมีสองจออันนี้ก็ทาได้บนโปรแกรมตัดต่อทําได้ง่ายๆเลยนะดูสิง่ายมากเลยอสมัยก่อนเป็นเรื่องยากมากนะต้องใช้เครื่องทำเอฟเฟกเป็นล้านนะฮะมาที่เลเยอร์ครับอันนี้คือส่วนที่เราจะปรับเลเยอร์นะฮะตรงนี้ด้วยด้านล่างของอินโฟนี้นะฮะตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกครับนะฮะมันจะเป็นการปรับพารามิเตอร์ของตัววิดีโอที่เราเปิดขึ้นมา คุณหนูอยากให้มันเล็กลงเหรอครับโดยสัดส่วนคงเดิมนะฮะกดชิปกดชิปค้างไว้นะครับจากคีย์บอร์ดนะฮะกดชิปค้างไว้ที่คีย์บอร์ดแล้วมาคลิกที่มุมจอมุมใดมุมหนึ่งครับแล้วเลื่อนเข้าไปวิดีโอจะเล็กลงครับแล้วจะเห็นวิดีโอซ้อนอยู่ข้างหลังโอ้โเลเยอร์ข้างหลังทํางานแล้วเห็นไหมเบบนี้แล้วนะแล้วกดชิปเพื่อให้มันคงสัดส่วนคงสัดส่วนไว้ภาพไว้ไม่งั้นเดี๋ยวภาพมันผิดส่วนนะอ่าถ้าเราถ้าเรากดชิปมันจะย่อขยายอย่างนี้เห็นไหมฮะมันจะย่อขยายแบบแบบตามสัดส่วนเดิม แต่ถ้าผมไม่ปล่อยไม,ไ,มไม่กดชิปนะฮะมันจะย่อมันจะมันจะแบบว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ครับเนี่ยมันจะใหญ่ใหญ่โตได้อย่างนี้ได้ะนะฮะมันจะยืดยืดขยดยืดขยายแบบว่าสัดส่วนผิดอ่ะได้นะฮะอ่ะสมมติเราปรับอย่างนี้จะปรับแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะทำได้หมดเลยนะครับะจะให้อยู่ตำแหน่งไหนก็ได้กดโอเคไปนี่วิดีโอซ้อนลงมาแล้วอยากจะให้ข้างหลังเล็กลงก็ทำได้ครับกลับมาทำที่คลิปของวิดีโอด้านล่างมาที่เลเยอร์เอเตอร์เหมือนกัน <ừ. S 2> แล้วก็ย,อย่อลงไปได้เหมือนกันนะฮะนี่ย่อเหมือนกันนี่แล้วก็ซ้อนขึ้นไปอย่างเงี้ยฟัง,ง,งเสร็จแล้วก,กดโอเคปังนี่<อ>เห็นไหมมันก็จะเป็น Picture in Picture แบบนี้แล้วถ้าเราจะไปหาภาพแบ็กกราว n ์หลังตรงพื้นที่สีดำาให้อการเป็นกราฟิกซ้อนลงไปอีกชั้นหนึ่งอีกเลเยอร์หนึ่งได้อีกนี่ลองเอาโลโก้ชาร์กโชเดี๋ยวนะลองแปะวางในกรณีนี้เราเปิดคลิปตัวเลเยอร์ของวิดีโอไว้แค่2องอันใช่ไหมเราก็ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งครับนี่นะ เราก็เพิ่มพึ่งเข้ามานี่เป็นอีกแถวนะเป็นอีกแถวหนึ่งเรามีเลเยอร์ชั้นที่สามขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับอันดับแรกตอนนี้ไว้บนสูตรนะครับเลื่อนเลื่อนตัวนี้ขึ้นมาขออนุญาตสปิดคลิปก่อนครับอ่านี่ป๊บนี่ขึ้นมาอย่างนี้พวดเนี่ยเวลาอยู่ริปเปอร์โหมดหรือไม่ริปเปอร์โมดเนี่ยระวังนะฮะมันกระเด็นได้ง่ายๆนะฮะคลิปจะกระเด็นได้ง่ายๆนี่เสร็จแล้วแท็กหนึ่งอเราจะว่างละ นะฮะแทงหนึ่งเอเราจะว่างแล้วเราก็เอากาฟิกมาวางข้างล่างได้ก็คือตัวชาร์กโชเดี๋ยวหาก่อนนะครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับเห็นไหมพรววิวก่อนนะครับนี่ช่วอพิววิวอสีเขียวนี่แล้วกันนะวางฟาบลงไว้ข้างล่างครับอ่ามันจะซ้อนอย่างงี้นี่เห็นไหมนี่แล้วลองกดเพลงดูลองกดเพลงดูกดเพลงดูครับโอ้โหอย่างงามครับเหมือนมิวสิกวิดีโอคาราโอเกะแถวบ้านผมเลยหยุดล่าอธิบายนิดนึงก่อนถ้าเป็นซอฟต์แวร์ตัดต่ออื่น เรนเดอร์แล้วทํางาน3ามเลเยอร์นี่เออจริงนะเรนเดอร์แล้วนี่เห็นไหมครับผมยังไม่คุณกับผมยังไม่ได้สั่งเรนเดอร์เลยนะฮะผมกดเพล์บน i d i ด s p ส์ฮะเพล์เลยเล่นทั้ง3ามเลเยอร์พร้อมกันจริงอะวิดีโอ3ชั้นไม่ต้องเรนเดอร์นี่คือข้อดีของ Glass Valley EDIUS ครับโอแล้วนี่ผมมาหลงใช้ Final Cut Pro อยู่ทำไมเนี่ยคุณไปใช้ซอฟต์แวร์กากๆงั้นได้ไงตง้เดี๋ยวเปลี่ยนมาตัวนี้ดีกว่าไม่มีบน Mac ข่าวจบข่าวนะฮะกรรมันนึ่นึงคือส่วนของเอฟเฟกเนี่ยนอกจากตกแต่งลงไปบนภาพแล้วเนี่ยมันยังมีเอฟเฟกชนิดหนึ่งที่เราจะต้องคุยกันต่อก็คือเรื่องของการซิชั่นการซิชั่นคือตัวที่จะเปลี่ยนผ่านจากคลิปวิดีโอหนึ่งไปอีกคลิปวิดีโอหนึ่งซึ่งให้เกิดเอฟเฟกภาพในการเปลี่ยนผ่านนี่ไม่ใช่สเปเชียลเอฟเฟกแบบในหนังนะ แต่มันเป็นเอฟเฟกของการลำดับภาพตัดต,ต่อเขาเรียกว่า transition hmm. transition ในที่ให้มาแบบอัตโนมัติของ i d o s ก็มีเยอะนะฮะ hmm. มีหลายตัวเลยทีเดียว hmm. ลองมาดูกันนะฮะไปดูสิมีแบบ2 d มีแบบ3 d hmm. มีแบบ Alpha มีแบบหลายอย่างเดี๋ยวผม hmm. เลือกให้ดูสักหนึ่งอย่างนะฮะ hmm. ลองดูกันเลยตัวแรกชื่อว่า uh, fly away เอา fly away, fly away hmm. เข้ามาใส่แล้วกัน hmm. หลักการก็คือดูไทม์ไลน์ตรงนี้นะฮะเบิเวณนี้นะฮะผมเลื่อนวิดีโอที่เป็น CG มาไว้ต่อข้างๆจาก คลิปที่เราซ้อนกัน3ามเลเยอร์ตรงนี้นี่ตรงนี้มีรอยต่อของวิดีโออยู่เราสามารถใส่ t ท n า i t i o n ตรงบริเวณที่มีรอยต่อของวิดีโอได้นี่นะฮะโดยการลากลงมาวางแบบนี้เลยครับลากลงมาวางพรวดเลยฟับนี่ฮะซูมทม์ลายดูสักนิดนึงนะฮะว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับนี่จะเห็นว่าท n า i ิชันคือบริเวณแถบที่ขึ้นมาตรงนี้นะฮะนี่เราสามารถปรับความยาวของท่าสิชันได้ครับ จะให้มากน้อยแค่ไหนจะให้ยืดยาวเอฟเฟกจะสั้นยาวแค่ไหนทําได้หมดนี่นะฮะให้มันไม่เท่ากันสองสองเลเยอร์สามเลเยอร์ก็ทําได้อนะครับเสร็จแล้วลองดูผลกันครับว่าพอเราใส่ t r a n s ซ t i o n เข้าไปแล้ววิดีโอที่ได้มันเป็นยังไงนะครับลองดูครับน,นี่ครับช่วงระหว่างร้อยต่อภาพมันจะเกิดเอฟเฟกต์นี้อือันนี้อาจจะสั้นไปเดี๋ยวยืดให้ดูยาวๆนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดๆนี่ดูสินี่ครับ เอาละอาดูกันนี่ครับดูครับผู้นยมานะครับพวดฟบบินบ่ายฟิโออกไปแบบนี้นี่มันจะมีเรื่องของการทำ transition 2 d 3 d เมื่อกี้นี้เราทำให้ดูไปแล้วอันนี้2 d 3ะ d 2 d ก็จะเป็นแบบว่าจากซ้ายไปขวาบนลงล่างอะไรเงี้ยซึ่งแล้วแต่คุณจะใส่เข้าไปนะฮะสามารถเลือกได้ว่าจะยาแบบไหนอะผมใส่ให้ดูทีละอันอะเป็น box แบบนี้ฟับ นะฮะยืดออกมาฟาบอ๋อไม่ใช่ผิดอันผิดอันคอนโทรลแซทุกครั้งที่ทําผิดนะครับคอนโทรลแซนะครับนี่ย้อนเวลากลับไปหาจุดที่ใช่ก่อนเกิดการผิดพลาดฮะใช่ครับนี่ฮะแล้วก็ทําเป็นบล็อกแบบนี้นี่เอฟเฟกนี่มันก็จะปาดออกไปฟจะไม่ได้ปลิวไปแบบเมื่อกี้นี้ใช่จะเป็นคนละอารมณ์กันสองดีนี่คือจะบนล่างซ้ายขวาเท่านั้น ถ้าถ้า 3D ก็จะบินบินเข้าบินออกมีแกนเซเข้ามายุ่งเกี่ยวมีดิเมนชันไงมีการลึกเข้าไปนะฮะแต่ไม่ทะลุจอนะอย่าไปเข้าใจว่า 3D คือทะลุจอนะฮะไม่ได้เค่นั้น 3D อีกแบบหนึ่งครับผมอีกอันหนึ่งที่ต้องรู้ฮะเขาว่าทั้งหมดนี้มันเก็บค่าเซตเอาไว้ใช้ได้อีกได้ครับยังไงบ้างอ่าคุณต้องสร้างโฟลเดอร์ส่วนตัวของคุณขึ้นมาในฝั่งในแถบในแถบของแถบเอฟเฟกด้วยกันเสร็จแล้วคุณสามารถลากมันขึ้นมาได้พวดฟ๊บนี่ แล้วก็ตั้งชื่อครับเป็น fx fx c h a r g นี่โดยเฉพาะนี่ปึ๊บนี่เก็บเอาไว้ใช้มันจะเป็นค่าเซตติ้งที่เราเก็บเอาไว้คือเราจะทำเอฟเฟครูปแบบไหนความยาวเท่าไหร่กี่วินาทีอะไรบินก่อนหน้าก่อนหลังกี่เลเยอร์ทั้งหมดนี้มันจะถูกเก็บเซตเอาไว้แล้วเซฟเป็นอันอันแบบนี้ไว้ ความหมายคือมันไม่ได้เซฟภาพไว้แต่ว่ามันเซฟคําสั่งไว้มันเซฟคําสั่งของของความเคลื่อนไหวทั้งหมดแล้วเอาไปใช้กับคลิปอะไรก็ได้อ่าแล้วก็ตัวหนังมาจากซอสไหนก็ได้ลูกไหนก็ได้ใช่เออน่าสนใจนี่พี่หลามยังมีอีันหนึ่งมันมีเอฟเฟกต์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับแต่งสีภาพเรียกว่าค o l o r Collection นมิกิทามดูไปแล้วใช่ฮะคอมไบฟิล์มคอมไบเนี่ยเดี๋ยวโชว์ให้ดูเจ๋งมากคอม b i n ไบนี่เจ๋งมากนะแล้วก็จะมีฟิล์มคือภาพแบบดูเหมือนหนังเลยเป็นฟิล์มลุกนะ มีกระดาษมีโมเสกกระดาษคืออะไรเดี๋ยวทำให้ดูครับลองดูสิอันดับแรกมาดูโอ m o วี่ก่อนใส่ฟิล์มเอฟเฟกเข้าไปนะฮะมันอยู่ในส่วนของคอมบ i ฟิลเตอร์คอมบ i ฟิลเตอร์คือวิธีการคือ i อีดีสเน่ยเขาเอาฟิลเตอร์ที่มีอยู่หลายๆอันมาผสมผสานกันไว้ให้เราเป็นเซตไปเรียบร้อยเขาถึงเรียกว่าคอมบ e คอมบ i ฟิลเตอร์ออกมารวมกันเนี่ยใส่ o น้ e เข้าไปนิดนึงใส่ฝนหรือว่าพวก อะไรย,ยุบยิบยุบยิบอยู่ในภาพปรับโทนภาพไม่สีซีดลงรวมกันแล้วสองสามอย่างอาจจะกลายเป็นภาพดูลเหมือนหนังฟิล์มลุกเก่าๆได้ใส่เข้าไปเลยครับโอมูวี่ลากลงมาวางตรงนี้ครับ<อ>รปึ๊บน,นี่ลองเพย์ดูนะฮะลองเพย์คลิปนี้ดูนะฮะเห็นไหมฮะเหมือนหนังสมัยโบราณเราแต่งเกณฑ์ได้ด้วยนะหนึ่งคือสีมันมีการปรับสองก็คือมันจะมีพวกเกณฑ์ภาพนี่ต้องมองแบบว่าลึกๆนิดนึงนะเพิ่มได้นะเพิ่มได้นะฮะเพิ่มได้นี่ๆเนี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มมันจะเป็นหนักๆเลยหนักๆเลยนี่นี่มัน หนักๆเลยคนหนึ่ยนี่เป็นไงโอ้โหเป็นไงเหมือนหนังโบราณนะใช่เปนภาพยัยแบบว่ายุคสมัยโกดักอีสแมนยังพัฒนาไม่เสร็จอ่ะประมาณนี้ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะมีแบบไหนอีกมีอีกสองแบบครับมีแบบเปเปอร์นะฮะแบบเปเปอร์แบบเปเปอร์นี่ลากลงมาแล้วจะได้ภาพแบบนี้ครับดูเป็นกระดาษนี่ครับอ่าแล้วเราก็สามารถปรับแต่งได้ว่าเราจะให้มันเป็นโทนแบบไหนดูไ่ดูเรื่องเลยเนี่ยเนี่ยก็เป็นเอฟเฟกต์ไหสมมติว่า ฉากแบบเนี้ยเอาไว้ใช้ตอนไหนแล้วไหมฮะตอนที่แบบเป็นห่วงคิดคำนึงของของคนหรือฉากแห่งความฝันตัวละครกําลังแบบว่ากําลังนึกย้อนอดีตอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นภาพแบบที่ได้เห็ไหมออจริงอ่าเป็นภาพหลอนอะภาพหลอนที่เกิดขึ้นในความคิดอะเออเออเอฟเฟกต์แบบนี้เอามาใช้ได้โอ้โหเขาทำหนังกันแบบนี้นี่เองใช่ไหมฮะแล้วมีอีกแบบหนึ่งโมเสกสมูสมติโมเสกโใจเย็นใจตัวนี้มันหงายท้องดูไม่สุภาพเลยโมเสกกันหน่อยนี่ครับ ในขณะที่กรรมการเข้าไปแล้วบรรยากาศเหมือนด้วยนะบรรยากาศเหมือนด้วยนะฟุตเทจเหมือนด้วยนะนี่ฮะโอ้โหเบลอไปหมดเลยเป็นโมเสสนะฮะซึ่งสมมติเราจะโมเสสเฉพาะส่วนใช่ไหมฮะเราก็สามารถเลือกวิดีโอ2อันเหมือนกันเนี่ยดับเบิลกปปี้วิดีโอขึ้นมาซ้อนกัน2เลเยอร์เสร็จแล้วก็ไปตั้งเลเยอร์เอาเตอร์เราย่อขนาดได้เนี่ยเมื่อกี้เราเลือกคอปทุกเลยทำให้ดูเลยไหมอยากเห็นโอเคจัดไปนี่ ฟับ,บอย่างนี้นะฮะผมซ้อนหีือท่าผู้ชมจะได้ความรู้ในการไปเซนเซอร์ไงภาพบางภาพมันไม, <ฮะ S 1> ไม่สมควรให้คนอื่นเห็นเนี่ยใช่ครับหรือบางทีรายการออกโทรทัศน์เงี้ยสังเกตมันเจอบ่อยเลยเบอร์คือนนี้กบวอรอเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะฮะบางคนยังเข้าใจว่าเป็นกบวเซนเซอร์เดี๋ยวนี้<ช>ก็เป็น,นคณะกรรมการการเซ็นเซอร์ของช่องก็คือแต่ละสถานีก็ส่งตัวแทนกันมาแล้วก็มาดูความเหมาะสมในการออกอากาศนี่รายการทุกรายการเนี่ยก่อนที่ออกให้เราดูเนี่ยก็ต้องมีคณะกรรมการมานั่งดูว่าเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมก็อะไปดูเสียงตรงนี้ออกหน่อย ไปปรับภาพตรงนี้มานิดนึงนตัวละครสูบุรีไม่ดีเลยไปเบลอหน่อยนี่ครับตอนนี้ผมปรับหน้าคนคนนี้ให้เป็นโมเสสใช่ไหม่อไม่เห็นหน้าคนนี้อ่าเฉพาะ,ะนี้แล้วโดยการที่ผมซ้อนวิดีโอข้างล่างล,าง,ลงไปเป็นวิดีโอเดียวกัน<อ>แล้ววิดีโอตัวข้างล่างเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรเลยอ่าแล้ววิดีโอชั้นบนเนี่ยผมไปที่เลเยอร์เอาเตอร์ไปปรับส่วนครอป คือการส่วนแทนที่มันจะโมเสตทั้งภาพใช่ไหมฮะผมไปปรับส่วนที่มันครอปเข้ามาเลื่อนเข้ามาให้มันอยู่เฉพาะหน้าคนคนนี้อ่าแล้วพอเราเพลเรามามันก็จะเป็นแบบนี้อ๋อนี่แต่มันเฉพาะจุดนะอ่ามันจะบังเฉพาะจุดอันนี้คุณต้องคุณต้องมาร์กเป็นช่วงๆไปอ่าทำคีย์เฟรมแล้วเลื่อนไปใะ่ทีนี้ถ้ามันเคลื่อนที่มากๆก็อาจจะเหนื่อยหน่อยอเวลาเลื่อนไปใช่ไหมฮะนี่ครับมันก็จะช่วยบังนี้ได้นะฮะเอาล่ะนี่เป็นเรื่องราวของการปรับแต่งภาพ ในตอนนี้นะฮะซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งวิดีโอคุณแทนที่จะถ่ายมายังไงออกไปอย่างนั้นเลยปรับแต่งมันสักนิดหนึ่งเร่งสีเร่งแสงใส่ฟิลเตอร์ใส่เอฟเฟกใส่ทานซิชันในระหว่างเปลี่ยนภาพมันก็จะช่วยให้ภาพของคุณนั้นมีชั้นเชิงอย่างสมมติคุณจะส่งวิดีโอมาประกวด<ช>มิวสิกวิดีโอที่เราชวนคุณทำท้าย,ายรายการแทนที่จะจับภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่งคุณก็ใส่ทานซิชันสักนิดหนึ่งให้ภาพแรกมันบินออกไป โอ้ทองนภาอะไรงเงี้ยกับบินออกไปเรื่กงยอนรักสลักใจใช่เดี๋ยวให้บอกกติกาเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันนะฮะก็เอาเป็นว่าเท่านี้ก่อนตอนที่สิบแปดก็ได้เห็นเอฟเฟกต์แล้วนะครับว่าเอฟเฟกต์ที่แท้จริงเนี่ยสำหรับงานวิดีโอพื้นฐานมันเป็นยังไงนะครับไม่ใช่เอฟเฟกต์ที่เกี่ยวข้องกับการทําภาพ CG นะครับอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่เป็นเอฟเฟกต์ในภาพเพื่อทําให้ภาพเกิดสีสันที่แปลกใหม่แล้วก็เกิดการสะท้อน วิธีคิดของผู้นำเสนอนะครับอยากให้นำเสนอตัวละครกำลังคิดคำนึงอยู่ในห่วงความฝันอะไรต่างๆก็สามารถทำภาพเป็นลักษณะแบบนี้ได้ครับ